สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า One Small Step Can Change Your Life หรือแปลเป็นไทยว่าทำเล็กๆทีละน้อยค่อยๆทำทีละนิดเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตของคุณได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ B Media ผู้เขียนก็คือดร. โรเบิร์ต มอเรอร์ซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโครงการพฤติกรรมศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็ดร. มอเรอร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเป็นแขกรับเชิญในรายการ2020ทางทีวีช่อง ABC เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและการจัดการเกี่ยวกับความโกรธด้วยก็คือถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์โดยทีเดียวสาเหตุที่ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือ How to ครับแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของ discipline เรื่องของวินัยแบนเทรซี่เนี่ยเคยบอกไว้หลายครั้งแล้วว่าวินัยเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำแม้ว่าเราจะไม่ชอบและคนที่เป็น successful people เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยส่วนผสมหลักที่เขามีทุกคนก็คือเรื่องของความมีวินัยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องของวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การสร้างวินัยเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าโดยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างมันอย่างไรและผมเชื่อว่าหนังสือเล่มเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับโดยส่วนตัวจะชอบสำนักพิมพ์นี้นะครับ B Media เพราะว่าการเขียนหนังสือเขาผมว่ามันอ่านสบายแล้วก็กระดาษเป็นกระดาษถนอมสายตาครับประโยคไหนที่มันเน้นๆเขาก็จะพิมพ์ตัวโบว์ตัวหนาให้ทำให้เราอ่านสบายมากขึ้นโดยหนังสือเล่มเนี้ยมันจะเป็นการผสมเกี่ยวกับเรื่องของไคเซนด้วยเขาใช้คำว่า The Kaizen Way ซึ่งถ้าใครทำงานในบริษัทญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าไคเซนคืออะไรไคเซนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีอำนาจเซนนะครับไม่ใช่หมายความว่าจอปอหัวหน้างานเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นผู้เซ็นไคเซ็นในที่เนี่ยก็คือเป็นปรัชญาหนึ่งในการทำงานของคนญี่ปุ่นแล้วเล่มนี้มันเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับไคเซ็นหลายคนอาจจะกำลังมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้อย่างไรบ้างเพราะว่าพอดแคสต์นี้มีชื่อว่า The Safety Coach Podcast ผมก็จะพยายามดูแล้วก็อันไหนที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยผมจะเพิ่มจะเสริมให้นะครับเพราะว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมันหาค่อนข้างยากนะแล้วก็เขียนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราอ่านพวก how to เนี่ยโดยเฉพาะพวกจิตวิทยาแล้วก็มาเกี่ยวโยงกับเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยหรือ BBS พวกเนี้ยมันมีหลายอย่างให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วก็มันมีหลักฐานมีอะไรยืนยันว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรก็เลยต้องอ่าน how to เยอะหน่อยนะครับบางทีบางวันก็อาจจะขออนุญาตรีวิวหนังสือบางเล่มเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อโอเคเกี่ยวกับเล่มเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหลายๆอย่างซึ่งคนก็มักจะเชื่อว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากซึ่งจริงๆผมก็พูดจริงๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่ถ้าเรารู้วิธีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องยากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยหลักการที่เขาใช้คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องมากมายอะไรนักอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมไม่ออกกำลังกายมา20ปีครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมออกกำลังกายเต็มๆน่าจะประมาณ 98-99% ทุกวันด้วยการเดินวันละประมาณ2กิโล3กิโล4กิโลแล้วแต่และสุดท้ายมันกลายเป็นนิสัยโดยผมไม่ได้ต้องการที่จะออกกำลังกายให้มันหนักหรือมากเกินไปคือรู้สึกเหนื่อยรู้สึกดีก็เลิกแต่ทำสม่ำเสมอครับและสุดท้ายได้ทุกวันตรงนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าคนเนี่ยที่ชอบนั่งนานๆโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีนั่งกันไม่ไปไหนเลยนะ6ชั่วโมงเนี่ยทำงานซึ่งเขาบอกว่าคนที่นั่งนานๆเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเร็วแต่ถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์ก่อนนั้นที่ผมพูดเนี่ยไอการยืนนานๆตายเร็วกว่าครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งเนี่ยมันมีโอกาสตายสูงซึ่งหมายความว่าไอการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันนำเราไปสู่ความตายรวมไปถึงการอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำมาหากินก็ตายเร็วครับก็คืออดตายดังนั้นเนี่ยไอ
ปัญหาตรงเนี้ยก็มีคนพยายามแก้ไขบางคนก็ไปแก้ปัญหาด้วยการที่โอเคเรานั่งมาทั้งวันนะวันละ6 ชั่วโมงเดี๋ยวตอนเย็นไปออกกําลังกายสัก1 ชั่วโมงสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกวันก็น่าจะดีขึ้นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกนะเขาบอกว่ามันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับการที่คุณทําร่างกายให้มันสาหัสขนาดเนี้ยนั่ง6 ชั่วโมงแล้วก็ไปออกกําลังกายทีเดียว1 ชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การช่วยที่ทําได้อย่างแท้จริงก็คือว่าการที่เรานั่งสักประมาณสัก40 นาที50 นาทีแล้วก็ลุกออกไปเดินสัก5 นาทีอย่างเงี้ยหรือขยับขยื่นร่างกายบ้างเนี่ยไอ้ตรงนี้กลับช่วยได้มากกว่าแล้วถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเราขยับขยื่นร่างกายบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราออกไปเดินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราทำเนี่ยมันทีละเล็กทีละน้อยจนมันรู้สึกว่าทําให้ร่างกายเราดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอายุยืนมากกว่ารวมถึงคนที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยในไต้หวันเขาก็มีงานวิจัยนะครับว่าเป็นการออกกําลังกายของคนนะที่ออกกําลังกาย15นาทีต่อวันแล้วก็สํารวจมาทั้งหมด 416,000 คนเนี่ยมีอายุยืนมากกว่าคนที่ออกกําลังกายน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ย15นาทีต่อวันเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกแบบรวดเดียวจบนะครับคือออกแบ่งเป็นย่อยประมาณย่อยละ3นาทีก็คือ3นาทีแล้วก็พักนิดๆหน่อยๆทำสัก5ครั้งก็15นาทีเท่ากันกลุ่มคนเหล่านี้กลับได้ประสิทธิภาพได้ประโยชน์กับร่างกายจนน่าทึ่งเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมเป็นแบบเนี้ยคือถ้าวันไหนจะวิ่งผมจะวิ่งประมาณสัก3นาทีผมก็เลิกแล้วก็เดินเดินแล้วก็วิ่งนะครับถามว่าดีไหมส่วนตัวดีครับส่วนตัวดีแต่ถ้าให้วิ่งแบบไม่หยุดเนี่ยผมว่าผมทำไม่ได้คือรู้สึกว่าหัวใจเรามันจะเต้นค่อนข้างจะแบบหายใจไม่ทันก็คงจะต้องใช้เวลาเพิ่มทีละเล็กละน้อยนะครับอย่างที่เขาบอกเนี่ยน้ำเนี่ยมันหยดลงหินสักวันเนี่ยหินมันก็ต้องกร่อนนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไอ้นิสัยที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็จะต้องหายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโตโยต้าก็คืออย่างที่เรารู้เนี่ยในหนังสือเกี่ยวกับ how to หลายๆเล่มเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับโตโยต้าค่อนข้างเยอะรวมถึงวิถีของโตโยต้าในการที่จะพัฒนาองค์กรแทบทุกๆเรื่องเลยแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่ารถโตโยต้าสวยนะส่วนตัวผมเองผมก็มองว่ารถโตโยต้าไม่ได้สวยเลยนะแต่ผมซื้อมา3คันละนะครับก็ซื้อมาใช้3คันละก็คือไม่ใช่ว่าซื้อทีเดียว3คันนะคือมันหมดอายุแล้วก็เปลี่ยนภรรยาอยากใช้เพิ่มก็ซื้อให้ก็ใช้มา3คันละโดยเหตุผลก็จริงๆครับไม่รู้สึกว่าสวยถ้าสวยจริงๆน่าจะเป็นยี่ห้ออื่นแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเรามองแล้วมันคุ้มค่าเราใช้งานหนักโตโยต้าเนี่ยมันทนครับเคยถามว่าทนแค่ไหนอยากรู้ก็ไปถามคนขับแท็กซี่อ่ะครับก็คือว่าเป็นทั้งรถเช่าเนี่ยและกี่ตีนก็ไม่รู้ครับขออภัยเหยียบกันแบบไม่ใช่รถเราเนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าถนอมแล้วก็ยังไปติดแก๊สอีกวิ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำให้เห็นว่าโตโยต้าเนี่ยมันคุ้มค่าอะไรก็หาไม่ยากค่าแรงก็ไม่แพงแล้วก็ถ้าเบื่อขายต่อราคาก็ไม่ตกเท่าไหร่อันนี้คือความคุ้มค่าของโตโยต้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่ซื้อเนี่ยมากกว่าความหรูหรายกเว้นประเทศที่มันมีความเป็นศิลปะเยอะเนี่ยเขาก็จะซื้อแบบรถที่มันดูมีสไตล์มีอะไรก็ว่ากันไปนะครับจนกระทั่งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดในปี2002ครับผู้บริหารของโตโยต้าเนี่ยก็คือว่ากำลังมองเกี่ยวกับเรื่องของกำไรที่ต้องการให้มันมากขึ้นก็เลยสร้างโรงงานขึ้นมาแห่งหนึ่งเนี่ยโดยสามารถผลิตรถเพิ่มได้อีก3ล้านคันก็น่าจะประสบความสำเร็จดีครับโดยมีเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามความหรูหรานะครับแต่หลังจากนั้น6ปีเนี่ยก็เกิดเรื่องที่เหลือเชื่อมากขึ้นโตโยต้าพบความล้มเหลวครับก็คือว่ามีการเรียกคืนรถจำนวน9ล้านคันแล้วก็บางส่วนเนี่ยยังเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้โตโยต้าต้องสูญเสียชื่อเสียงสาเหตุก็คือว่าเขาไม่ได้มีความชำนาญในการผลิตความหรูหราแล้วก็อะไรที่มันดูแบบทันสมัยมากๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่คือที่เขาไม่ได้ไปถึงตรงนั้นอะไรแบบโป้งป้างเหมือนอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าเขาอาศัยหลักของไคเซนครับก็คือจะอาศัยเรื่องของการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามันยั่งยืนมีคำกล่าวของ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยชื่อว่าเทรุโอซูซูกิของโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าเราผลิตรถยนต์มากมายในหลายประเทศด้วยพนักงานจำนวนมากดังนั้นเนี่ยความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการที่เรากำลังเติบโตเพิ่มขึ้นก็คือความสามารถในการรักษาวินัยของการทำงานแบบไคเซนที่กำลังจะสูญหายไปนั่นหมายความว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราลืมไคเซนซึ่งเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นโดยที่เรามองเรื่องของผลผลิตมากเกินไปแล้วเราเริ่มเรื่องเนี้ยก็เลยมีปัญหาตรงนี้ก็กลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นให้มันเท่าเทียมกันถ้าในเคสแบบเนี้ยเราอาจจะมองเรื่องของกำไรและภาพลักษณ์มากกว่าไคเซนสุดท้ายเนี่ยมันก็ลืมวิถีที่เราใช้กันมาก็เลยเกิดความผิดพลาดได้แต่ถ้าเรามองในของเซฟตี้เนี่ยเราอาจจะมองเรื่องของผลผลิตคุณภาพขวัญกำลังใจต้นทุนเนี่ยมากเกินไปจนลืมเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนมีผลกระทบเหมือนกันหมดเลยครับที่เราเห็นส่วนไคเซนเนี่ยมันเป็นทั้งหลักของปรัชญาและก็ความเชื่อตลอดจนกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงพฤติกรรมด้วยโดยหลักๆจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการลงมือทำเพื่อผู้อื่นครับและก็การที่มีความรู้สึกขอบคุณนั่นหมายความว่าการที่เราจะมีแรงดิฟแรงขับอะไรก็ตามเนี่ยให้ลองนึกถึงว่าเราทำเพื่อใครนะครับเหมือนเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ทำเพื่ออะไรก็เพื่อครอบครัวเราก็เพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้เลี้ยงครอบครัวกับเราได้อยู่นานๆและไม่เป็นภาระคนอื่นตรงนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญมนุษย์เราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นถ้าเราเริ่มที่จะตัดสินใจทำอะไรกับผู้อื่นให้เขาดีขึ้นอันนี้ผมฟังมาจากท่านวชิระเมธินะครับและที่สำคัญมากก็คือต้องมีเรื่องของ gratitude ก็คือจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกขอบคุณผู้อื่นด้วยเหมือนที่จอห์นวูดเดนซึ่งเป็นโค้ช MBA นะครับบาสเกตบอลผู้เป็นตำนานของ UCLA เนี่ยกล่าวไว้ว่าคุณไม่สามารถมีวันที่สมบูรณ์แบบได้หากปราศจากการลงมือทำบางสิ่งเพื่อใครบางคนที่เขาไม่มีวันตอบแทนคุณได้ถ้าแปลก็คือว่าคุณทำไปเถอะไม่ต้องไปรอผลตอบแทนแต่ตั้งใจที่จะทำผู้อื่นอันนี้ผมมองแล้วว่าการที่ทำอะไรที่มาจากอินเนอร์เราเองเนี่ยกับการที่ทำอะไรโดยที่ต้องรอให้คนอื่นมาขอบคุณเนี่ยพลังที่ได้มันแตกต่างกันถ้าใครเคยฟังผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Atomic Habits เนี่ยซึ่งไอเรื่องของนิสัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันก็มีปัจจัยมาจากภายนอกและภายในอย่างยกตัวอย่างของ Microsoft เนี่ย Microsoft เคยทำคล้ายๆเหมือนสารานุกรมอันหนึ่งออนไลน์ปรากฏว่าเจ๊งครับเนื่องจากเขาจ้างคนเก่งคนมีความสามารถมาเพียบเลยแล้วก็จ่ายเงินมหาศาลสุดท้ายไปไม่รอดเพราะว่าคนที่มาทำก็คือทำเพื่อตัวเองเพราะว่าฉันได้เงินก็ทำมันอินเนอร์แตกต่างกันแล้วก็ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรากฏว่าวิกิพีเดียก็ไม่ได้จ้างใครอะไรมามากมายนักแต่คนที่มาทำเนี่ยเพราะเขาอยากทำอินเนอร์มันแตกต่างกันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยตรงนี้ก็ทำให้วิกิพีเดียเนี่ยมันยั่งยืนกว่านี่นะครับสิ่งที่เห็นคืออินเทอร์เนลแฟกเตอร์สิ่งที่อยู่ภายในของเราแล้วก็มีคำกล่าวของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยจูเนียร์เขาบอกไว้ว่าคำถามที่สำคัญที่สุดที่ควรถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือณเวลาเนี่ยคุณกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างอันนี้น่าคิดครับกำลังทำอะไรอยู่กำลังออกกำลังกายเพื่อใครกำลังหาเงินเพื่อใครกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อใครเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับเป็นคำถามที่ดีและที่สำคัญมากเขาว่ากันว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องมันตั้งคำถามดีๆกับตัวเองอันนี้สำคัญครับอย่างยกตัวอย่างไปอันเทรซี่เนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จในชีวิตก็เกิดจากที่เขาไปตั้งคำถามหนึ่งกับตัวเองว่าทำไมคนบางคนจึงประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคลิกไอเดียเลยว่าอ๋อมันต้องทำอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่คนสำเร็จเขาทำอีกท่านหนึ่งครับแม่ชีเทเรซาบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครก็ตามเนี่ยเดินเข้ามาหาคุณต้องเดินจากไปโดยปราศจากความรู้สึกที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าใครเจอเราเนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์ได้อะไรกลับไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเริ่มทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยโดยใช้หลักการของไคเซนเข้ามาช่วยโดยมองเกี่ยวกับการทำเพื่อผู้อื่นและก็การขอบคุณผู้อื่นรวมถึงขอบคุณสุขภาพของตัวเราเอง
อันนี้ก็คือหลักปรัชญาในความยั่งยืนในการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จโดยการเพิ่มอะไรทีละเล็กทีละน้อยนะครับมีโค้ดหลายๆอย่างที่อ่านและดีมากขออนุญาตอ่านนะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขณช่วงเวลานี้เพื่อที่จะสัมผัสกับสันติภาพและความสุขสนานที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้จากท่านติชนัทฮันครับจงต่อสู้ไม่ใช่เพื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่เพื่อเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับก็คือว่าทำตัวให้มันมีคุณค่าดีกว่าให้เขามาแบบยกย่องว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับข้าพเจ้าอยากให้ผู้คนกล่าวขานว่าเขาจากไปโดยสร้างคุณูปการไว้อย่างมากมายมากกว่าเขาตายอย่างมหาเศรษฐีเบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลินนี่เป็นคนสร้างชาติอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ดูว่าเจ๋งไม่เจ๋งก็คือเขาอยู่ในธนบัตรใบที่มีมูลค่ามากที่สุดของอเมริกาก็แล้วกันผมได้อ่านหนังสือของเบนจามินแฟรงคลินครับเล่มบางๆซึ่งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Live Rich Forever ของโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธุ์นี่แหละหลายรอบครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตซึ่งดีจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการทำอะไรทีเล็กเล็กน้อยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆเลยส่วนตัวผมก็เรื่องอันออกกำลังกายครับแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือสมัยก่อนไม่อ่านครับแต่พอเริ่มที่เปลี่ยนอะไรทีเล็กทีน้อยโดยที่อ่านวันละหน้าสองหน้าเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอ่านทีโอ้โหเป็นเล่มๆแล้วก็ที่บ้านเนี่ยซื้อตู้หนังสือมาเพิ่มอีก2ตู้ปรากฏว่าเก็บไม่พอครับแล้วก็ว่างๆก็เดินเข้าไปในห้องเล่มไหนจบแล้วเล่มไหนอยากจะแบ่งปันก็ไปบริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการที่เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆกับเรื่องของความปลอดภัยบ้างเดี๋ยวมันจะไม่สอดคล้องกับ The Safety Coach Podcast ครับอย่างเรื่องของไอโครงการอนุรักษ์การได้ยินอย่างเนี้ยคือประเด็นก็คือเขาไม่ต้องการให้พนักงานเนี่ยสัมผัสเสียงที่มันดังเกิน85เดซิเบลเอในระยะเวลาไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันจปส่วนใหญ่ก็เอาเลยครับหาอุปกรณ์ลดเสียงอะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วลดไอ้เรื่องของเสียงที่เข้าไปในรูหูเราเนี่ย attenuation เนี่ยให้มันต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็รวมถึงจะต้องให้เขาสวมใส่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตามที่กำหนดไว้เนี่ยเสียงจะเกินมาตรฐานคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าแล้วพนักงานเขาสวมใส่ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าทั้งวันรวมถึงเขาใส่กระชับไหมอันนี้ต้องมาดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ไม่สำเร็จเนื่องจากอะไรก็คือเราลองนึกถึงกรณีโตโยต้านะครับไปให้คนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไม่ชอบแล้วก็ทำตู้มเดียวทีเดียวเนี่ยสุดท้ายมันเจ๊งครับถ้าใครเรียนเรื่องของไอ้ fundamental industrial hygiene สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะสอนว่าเวลาที่จะทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินจะให้พนักงานสวมใส่เอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟเนี่ยอาจจะเพิ่มโดยที่ให้เขาใส่วันละครึ่งชั่วโมงวันถัดมาก็เพิ่มเป็น1ชั่วโมงถัดมาก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพิ่มแบบนี้ดีกว่าครับถึงแม้ว่าเรื่องของ exposure ที่เข้าไปในหูเนี่ยอาจจะเกินมาตรฐานแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ไม่ใช่หรอครับแล้วก็เกินหนักกว่าที่เราทำก็ต้องยอมรับครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นในแง่ของพฤติกรรมและความเคยชินในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มวิธีโดยการค่อยๆเพิ่มทีละนิดเนี่ยมันก็จะทำให้งานตรงเนี้ยประสบความสำเร็จมากขึ้นต้องกลับมาวางแผนกันครับว่าจะให้เขาใส่เอียร์ปลั๊กที่มันลดเสียงได้เท่าไหร่แล้วใส่นานแค่ไหนกระชับแค่ไหนเช่นเขาไม่อยากใส่เข้าไปแน่นมากก็อาจจะให้ใส่ประมาณสัก1ใน3ก็อาจจะน้อยเกินไปสัก2ใน3ก็ได้ครับของเอียร์ปลั๊กอะไรประมาณเนี้ยแต่ละความเป็นจริงควรจะใส่ประมาณอย่างน้อย 50% ที่เข้าไปก็คือค่อยๆเพิ่มทีละนิดครับส่วนในเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัย BBS ก็เหมือนกันเชื่อไหมครับว่ามันมี Unsafe Acts มากเลยนะในบริษัทแต่ถ้าเราเช็คมาเราเจอ critical behavior ตรงเนี้ยมันประมาณสัก20แล้วภายใน1เดือนเราจะจัดการทั้งหมด20อย่างพวกเราคิดว่าทำได้ไหมครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราดึงมาสัก1อย่าง
แล้วก็ใช้เวลาในการจัดการมาสัก1เดือนหรือ3เดือนเล่นที่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันทำได้ครับก็คือค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดหลายคนก็ถามอาจารย์ประโมทครับแล้วอีก19เช็คลิสต์ที่เราเจอล่ะเราก็ไม่ได้วางเฉยนะครับแต่เราอาจจะโฟกัสมันน้อยกว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่เราทำอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในโรงงานมันมีกิจกรรมมากกว่า BBS ครับมี Kaizen มี Near Miss Report มี Observation มีอะไรตรงเนี้ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับแต่แค่เราจะโฟกัสในเรื่องนั้นเรื่องเดียวก็คือค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดอันนี้ส่งประสิทธิภาพมากกว่าจบปจบใหม่หลายคนเนี่ยที่ไปทำงานแล้วท้อแท้ก็คือว่าจะมีคำถามคือนายจ้างไม่ความร่วมมือแต่ที่ไม่ความร่วมมือเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราจบใหม่ไฟเราแรงพอแรงปุ๊บเราเห็นอะไรไม่ดีเราจะแก้ให้หมดเราตู้มเดียวไปเนี่ยลองนึกดูเราเป็นนายจ้างเราสะดุ้งไหมครับซึ่งปกติค่าใช้จ่ายเรื่องความปลอดภัยแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะมาสัก10,000บาทนะครับ SME เล็กๆน้อยๆพอเราเข้าไปเนี่ยปรากฏเดือนนึงล่อไป 200,000 คนที่เป็นนายจ้างก็คงจะไม่ไหวนะดังนั้นเราอาจจะต้อง set priority แล้วก็เริ่มทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันก็จะได้ผลมากกว่าเหมือนผมเคยทำงานเนี่ยเจ้านายก็จะบอกว่าเฮ้ยหมดอย่าเพิ่งว่าจะเรียนเอาทีละเรื่องทีละเรื่องเช่นไอ้คลังสินค้าเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเน้นส่งของมากกว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีคลังสินค้าประมาณ5คลังเราไปบอกเขาตู้มเดียวเนี่ย5คลังให้ติดสายดับเพลิงหมดเลยก็คงจะยากก็คือค่อยๆขอแล้วกันว่าเนี่ยขออันนี้ก่อนนะพอได้ปุ๊บก็ค่อยๆขยับไปก็คือลองเอาหลักการนี้มานะครับในการทำทีละเล็กทีละน้อยซึ่งผมเชื่อว่าเล่มนี้ดีแล้วก็ผมจะค่อยๆอ่านทีละบท2บทแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาผูกมาผสมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมมีเรื่องของเซฟตี้เนี่ยให้หลายๆคนที่สนใจได้ศึกษาครับเพราะว่าถ้าอ่านทั้งเล่มเนี่ยคงต้องรอผมประมาณสักเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะมาทำพอดแคสต์ทีนึงก็คือจะค่อยๆทยอยอ่านแล้วก็เอามาแชร์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะเริ่มมีมุมมองใหม่ๆในการเริ่มทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยตรงนี้นะครับรวมถึงอาจจะฟังพอดแคสต์ผมวันละเล็กวันละน้อยก็ทุกวันนะครับก็จะช่วยทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆถ้ามีอะไรดีๆมาแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณสำหรับการติดตาม The Safety Coach Podcast ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ